ี้เป็นการจัดงานสัมมนาที่เรามองว่าเป็นถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงว่า DPO นะครับวันนี้ก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้สร้างการรับรู้กับทุกภาคส่วนอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนว่ามีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาควิชาการนะครับก็มี DPO จากทั้งประเทศนะครับให้ความสนใจที่มาร่วมสัมมนามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการที่จะกำหนดกฎหมายลำดับรองให้เป็นทิศทางที่มีการส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน TDPG 3.0 ก็เป็นความพยายามของคณะนิติศาสตร์จุฬาที่ต่อเนื่องมาจากเวอร์ชันก่อนๆนะครับที่จะพยายามอธิบายแล้วก็ให้เนื้อหาอ้างอิงให้แก่ภาคสังคมแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่าPDPA เนี่ยครับมันสามารถปฏิบัติได้แล้วสามารถปฏิบัติได้จริงโดยที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากจนเกินไปในเวอร์ชันนี้ก็ได้ลงเนื้อหาในทางปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานซึ่งก็จะช่วยทำให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติจริงอยู่เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ในบทนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติแล้วก็มาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเราจะพูดถึง4ส่วนหลักด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติทักษะประสบการณ์ต่างๆของ DPO นะคะส่วนที่2ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญที่องค์กรเนี่ยจะต้องมีให้กับตัว DPO ในการปฏิบัติงานและส่วนสุดท้ายของเราค่ะจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมค่ะสำหรับส่วน Data Analytics นะครับก็จะเป็นส่วนที่พูดถึงหลักการที่จะต้องเปลี่ยนไปนะครับในการที่จะปรับใช้กฎหมายตัว PDPA ให้ถูกต้องนะครับเราก็จะเริ่มมันตั้งแต่ในขั้นตอนของการเลือกว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับไปจนถึงการเก็บข้อมูลการคลีนข้อมูลการถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตลอดไปจนถึงการที่เราเปิดเผยข้อมูลออกไปจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับก็เป็นฟังก์ชันทางธุรกิจที่ทุกๆบริษัทเนี่ยก็ต้องทำใช่ไหมครับเราอาจจะต้องไปจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้าหรือผู้ให้บริการบุคคลที่3เพื่อมาดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทเราซึ่งเราจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับตั้งแต่เรื่องการก่อนการทำสัญญาการทำสัญญาแล้วก็หลังการทำสัญญาครับในไกด์ไลน์ตัวนี้ก็จะให้best practice สำหรับขั้นตอนต่างๆนะครับซึ่งควรจะนำไปใช้ส่วนของผมเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนะครับเราพยายามที่จะทำให้ตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเป็นอุปสรรคกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเนี่ยน้อยที่สุดคงจะพูดไม่ได้ว่าไม่มีผลกระทบนะครับแต่ทำอย่างไรให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่การรับสมัครพนักงานนะฮะการว่าจ้างพนักงานตลอดเวลาที่มีความสัมพันธ์ในจ้างลูกจ้างกันนะครับหรือแม้กระทั่งภายหลังจากที่มีการเลิกจ้างไปแล้วเนี่ยซึ่งมันมีการเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับทำอย่างไรถึงจะชอบด้วยกฎหมายผมเองก็รับผิดชอบนะครับในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแล sensitive data นะฮะหรือข้อมูลอ่อนไหวเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีความยุ่งยากในทางกฎหมายเยอะนะฮะเนื่องจากว่าตัวกฎหมายเองก็เขียนยาวนะฮะแล้วก็ซับซ้อนอะไรแบบนี้ทำให้การใช้การตีความอะไรทำนองเนี้ยนะฮะมันเลยยากลำบากนิดนึงนะครับในตัวเล่มก็เราก็พยายามหาตัวอย่างนะครับในการใช้กฎหมายตัวเนี้ยว่าเราจะใช้ข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงภายใต้เงื่อนไขไหนนะฮะก็คิดว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นใน TDPG เล่ม3นี้นะฮะในพาร์ทของเซลส์แอนด์มาร์เก็ตติ้งหรือการขายและการตลาดนะคะพาร์ทนี้เราก็จะพูดถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ซึ่งเราจะตั้งต้นที่ความเสี่ยงแล้วก็โอกาสนะคะซึ่งทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วแหละว่าโอกาสในการเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เพื่อการทำการตลาดเนี่ยคืออะไรแต่สิ่งที่เราอยากให้ทุกคนตระหนักมากขึ้นก็คือเรื่องของความเสี่ยงซึ่งการประเมินความเสี่ยงเนี่ยค่ะมันจะแตกต่างกันระหว่างขั้นตอนของการทำtracking ก็คือการรู้จักตัวลูกค้าและการทำ targeting คือการ reach out ไปหาตัวลูกค้านะคะเพื่อที่จะเสนอขายสินค้าหรือบริการให้มันถูกต้องตามความต้องการแล้วก็จะทำให้การทำการตลาดเนี่ยมัน efficient หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนของผมนะครับก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำ data protection guidelines นะครับเกี่ยวกับ investment banking sector นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของ TDPG นะครับที่มีการอธิบายแบบ vertical ก็คือมีการอธิบายเป็นหลายเซกเตอร์นะครับส่วนของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนอย่างแรกก็คือ group of service ส่วนที่2คือเราจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมข้างต้นมีการทำ data flow ส่วนสุดท้ายคือการอธิบายเรื่องของ lawful basis handle กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนที่เขียนนะจะมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องหลักด้วยกันนะครับเรื่องแรกคืองานทางด้าน IT จะไปเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังไงนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะทำให้ทางทีม IT เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับมาตรฐานสากล
นะครับเพื่อนำมาตรฐานสากลต่างๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับสำหรับองค์กรที่ยังไม่รู้ว่าจะประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยยังไงนะครับเราก็ได้ให้แนวทางในการประเมินความเสี่ยงที่ไม่ยากจนเกินไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะที่ช่วยสนับสนุนโครงการตั้งแต่ TDPG 1.0 2.0 3.0 นะคะที่ทำให้เกิดโครงการนี้โครงการนี้จะเกิดมีขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือนะคะจากเราเฟิร์มนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA นะคะแล้วก็ด้านกฎหมายเทคโนโลยีขอบคุณค่ะ